ค่ะที่จะพาคุณสาวๆนะคะไปพบกับเรื่องราวของความงามแบบรู้ลึกรู้จริงทั้งสกินแคร์และเมคอัพรวมไปถึงสถานเสริมความงามและเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณสาวๆดูสวยครบและจบอย่างสมบูรณ์แบบค่ะวันนี้นะคะเห็นสีปากสวยๆแซ่บๆแบบนี้นะคะหลายคนคงมีคำถามว่าเป็นลิปของอะไรสีอะไรนะคะขอเฉลยเลยแล้วกันค่ะว่าจริงๆแล้วลิปสีสวยแบบนี้นะคะเป็นของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ลังโคมค่ะซึ่งเป็นลิปตัวใหม่ล่าสุดนะคะแต่ว่าจะมีเนื้อสีเป็นแบบไหนมีสีอะไรบ้างแล้วก็มีความแตกต่างจากลิปทั่วไปยังไงและทำไมต้องมีจิ๊บมีคำตอบค่ะนี้นะคะจิ๊บก็อยู่ที่เคาน์เตอร์แบรนด์เครื่องสำอางลังโคมนะคะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะเพื่อที่จะให้คุณสาวๆนะคะได้รู้ถึงข้อมูลที่แท้จริงนะคะของลิปสติกเนื้อแมตต์ตัวใหม่ล่าสุดของลังโคมนะคะว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยมีดียังไงจิ๊บก็อยู่กับพี่ปันค่ะ National Makeup Artist and Training Executive นะคะจากแบรนด์ผลิตภัณฑ์ลังโคมค่ะซึ่งพี่เขานะคะจะมาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษแล้วก็มีความโดดเด่นอะไรยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะพี่ปันวันนี้แอบมาล้วงลึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ตัวลิปสติกเนื้อแมตที่เป็นที่โด่งดังแล้วก็ใหม่ล่าสุดของผลิตภัณฑ์ลังโคมค่ะว่าจริงๆแล้วมันมีความพิเศษอะไรยังไงกันบ้างพี่ปันขาถามก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ลังโคมเนี่ยทำไมเขาถึงผลิตลิปสติกเนื้อแมตตัวนี้ขึ้นมาคะจริงๆก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยปี2014ก่อนนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของเทรนด์การแต่งหน้าว่าสมัยนู้นการแต่งหน้าที่นิยมมากๆคือการแต่งหน้าแบบมินิมอลลิสเริ่มจากการแต่งหน้าน้อยๆแต่ว่าดูเป็นตัวของตัวเองใช้โปรดักต์น้อยชิ้นแต่ว่ามันอิมแพคทำให้การแต่งหน้าดูสวยขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นในชีวิตประจำวันเสร็จแล้วพอมาถึงปี2015นี้เนี่ยผู้หญิงก็จะเริ่มแบบรู้จักว่าตัวเองชอบอะไรจุดเด่นของตัวเองคืออะไรแล้วควรจะเลือกอะไรให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันฉะนั้นลังโคมจึงเห็นแล้วว่าถ้าเรามีโปรดักต์ที่มันสามารถตอบโจทย์ที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงลุคตัวเองได้ง่ายขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้หญิงได้ง่ายขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะออกโปรดักต์นั้นมาเพื่อทำให้ผู้หญิงใช้ชีวิตได้ง่ายในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรดักต์ที่รู้สึกว่าแต่งแล้วเนี่ยมันอิมแพคมากที่สุดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมัสคาร่าเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเริ่มปัดมัสคาร่าให้ดูหนาๆมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งอายไลเนอร์เส้นเล็กเส้นใหญ่โฉบเฉียวอะไรตามสไตล์แต่ละคนแล้วก็สุดท้ายคือลิปสติกแต่3อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะเปลี่ยนลุคได้ง่ายที่สุดเนี่ยพี่ปันคิดว่าน่าจะเป็นลิปสติกเพราะบางทีใช้ลิปสติกรุ่นเดิมๆเนื้อเดิมๆแต่เพียงแค่แบบเปลี่ยนเชดส้มบ้างแดงบ้างชมพูบ้างลุคผู้หญิงก็ดูเปลี่ยนไปฉะนั้นเป็นเหตุทำให้ลังโคมจึงต้องออก productAbsolute Loose Definition รุ่นนี้ขึ้นมาหลังจากที่ได้ฟังแล้วก็แบบสาวๆก็คงอยากที่จะรู้แล้วล่ะค่ะว่าจริงๆแล้วลิปสติกตัวนี้มันมีความโดดเด่นแล้วก็มีความแตกต่างจากลิปสติกทั่วไปยังไงคะพี่ปันเอาง่ายๆเลยนะน้องจิ๊บพี่ให้3คำนะฮะสำหรับความจำกัดความลิปสติกรุ่นนี้อย่างแรกเนี่ยมันดูชัดสีสดติดทนได้อย่างไรนะฮะต้องขอบคุณไอ้เรื่องของเม็ดสีที่มันมีพิกเมนต์เนี่ยเข้มข้นมากๆเวลาทาไปแล้วเนี่ยสีที่ได้นะน้องจิ๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับสมมติอ่านพี่หยิบให้ดูตัวอย่างสมมติเราอยากได้ลิปสติกแน่นอนว่าเราเดินเข้ามาในเคาน์เตอร์เนี่ยเราต้องรู้สึกว่าเราอยากได้สีนี้เราก็ต้องคาดหวังว่าสีที่เราจะทาลงไปเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับสีแท่งลิปสติกคือทาบริเวณปากเราแล้วสังเกตไหมว่าเราจะได้สีไหนสีนั้นเลยนะครับเหมือนกับแท่งลิปสติกเลยถูกต้องนะฮะส่วนอย่างที่2คือเรื่องของเนื้อที่มันแมทมากนะครับเป็นเทคโนโลยีพิเศษของอลูแป้งซึ่งเราทาลิปสติกลงไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเนื้อแมทเนี่ยสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงมันจะเริ่มเป็นคราบแล้วแล้วก็จะเริ่มดูริมฝีปากดูร่วงโรยแล้วก็ดูอ่อนล้าดูไม่มีสุขภาพดีดูเหมือนทามันนานมากถูกต้องแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้พอทาไปปุ๊บเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันแมทแต่ริมฝีปากแห้งเป็นร่องเป็นริ้วเป็นรอยเพียงคุณแค่เม้มแบบนี้มันจะเหมือนเป็นการเติมฟิลเลอร์ให้กับริมฝีปากขอทาเม้มอีกทีได้ไหมคะทาเม้มแบบนี้โอเคแล้วก็อย่างที่3อันนี้สำคัญมากสังเกตเวลาหมุนแท่งลิปสติกขึ้นมาปุ๊บลิปสติกทั่วไปเนี่ยเวลาหมุนแท่งลิปสติกขึ้นมาปุ๊บเนี่ย
ส้วนทรงของลิปสติกเนี่ยมันจะเป็นทรงประมาณกลมๆมนๆเวลาทาลงไปบริเวณริมฝีปากแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ความแม่นยำแล้วก็เที่ยงตรงเพราะว่าขอบของลิปสติกเนี่ยมันไม่ชัดจะไม่เหมือนการใช้ลิปไลเนอร์แต่ลิปสติกรุ่นนี้เขาออกแบบมาให้ด้านบนเนี่ยเป็นปลายตัดเหมือนกีบกุหลาบส่วนด้านข้างสังเกตนะฮะมันจะมีมุมแหลมๆนะพี่ดูมันจะมีมุมแหลมๆอยู่ใช้เวลาเราทาลิปสติกเนี่ยเอาไปแนบมาตรงกระจับริมฝีปากแล้วก็ลากแท่งลิปสติกไปคุณจะได้ขอบปากที่ชัดเจนแม่นยำและคมกริบฉะนั้น3อย่างนะฮะที่แตกต่างคือ1สีสันเด่นชัดติดทนนาน2เนื้อแมตต์บางเบาแล้วก็เบาสบายริมฝีปากแล้วก็3คือแม่นยำและเที่ยงตรงนี่คือจุดเด่นของ Le Absolute Rouge Definitionสาวๆก็ค่อนข้างมีลิปสติกหลากหลายเฉดสีอยู่เหมือนกันแล้วทำไมคุณสาวๆจะต้องมีลังโคมคะพี่ให้3คำง่ายๆนะครับอย่างแรกเนี่ยเรื่องของลังโคมเรื่องของภาพลักษณ์นะฮะลังโคมเป็นแบรนด์ที่มีความหรูหราแล้วก็ประณีตสง่างามซึ่งแล้วผู้หญิงอยากได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะอยากได้แบรนด์ที่ค่อนข้างพิถีพิถันในการเลือกใช้โปรดักต์ส่วนผสมแล้วก็วัตถุดิบนะครับอย่างที่2ลังโคมเป็นแบรนด์ที่มีเทคโนโลยีก้าวล้ำทันสมัยฉะนั้นโปรดักต์ไม่ว่าจะออกมาในกี่ยุคกี่สมัยกี่แบบก็แล้วแต่เนี่ยเรามั่นใจเลยว่าเราใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดแล้วก็ใหม่ที่สุดนะครับส่วนอย่างสุดท้ายอย่างที่3เนี่ยลังโคมเวลาจะออกผลิตภัณฑ์อะไรมาใหม่ก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยมีความงามที่แตกต่างกันแชมป์โปรดักต์อะไรที่ออกมาแต่ละอย่างเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เวลาคุณแต่งหน้าไปแล้วคุณดูสวยขึ้นแต่สวยในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าแต่งไปแล้วจำไม่ได้ว่าเป็นคนใหม่แต่งไปแล้วไปเปลี่ยนความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณลังโคมเชื่อว่าผู้หญิงที่สวยเนี่ยมันจะต้องมาจากข้างในคือแต่งไปแล้วใช้ไปแล้วคุณมีความสุขนั่นแปลว่าคุณจะดูสวยขึ้นสวยขึ้นนี่คือสิ่งที่ลังโคมเชื่อเสมอมาเห็นอย่างนี้แล้วอยากซื้อครบทั้ง14เฉดสีเลยค่ะพี่ปันโอเคโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ปันนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็บอกถึงเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ลิปสติกตัวใหม่ล่าสุดของลังโคมนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ